ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เอครับสวัสดีครับพี่วันครับวันนี้ครับผมมาบุกถึงบ้านพี่เอเลยครับเนื่องจากว่าเราเคยมี1คลิปที่ทำเรียกไลค์เรียกคนดูประมาณล้านกว่านะครับตอนนั้นที่ริมทะเลสาบเมืองทองคือฮามากครับขับรถพี่เอมีคนเข้ามาบัฟบ้างไม่บัฟบ้างเอ้ยเป็นไปได้ไงรถหลักล้านมีอะไรบ้างธรรมดาครับพี่วันนี้นะครับเรามาพบกับพี่เอเนี่ยเป็นคนเก็บแล้วก็สร้างนะฮะแล้วก็ทำให้มันยังมีชีวิตมีลมหายใจนะครับวันนี้เรามาพบพี่เอครับกับรถคาวาซากิ PDK R1 ครับอยากให้พี่เอช่วยแนะนำหน่อยครับว่ารถคันนี้มันมีที่มาที่พี่ไปยังไงก่อนอันดับแรกก่อนที่จะไปดูรายละเอียดมันจริงๆต้องบอกอย่างนี้นะพี่เนาะวันนี้เราเจอกันครั้งที่2แต่ว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเนื่องจากว่ารถมันหลายคันครับก็เลยไม่ได้เจาะนะครับเป็นรายละเอียดแบบวันนี้อย่างวันนี้ก็คือพี่ให้เกียรติเนาะมาเจาะเป็นรายละเอียดซึ่งแบบค่อนข้างที่จะไม่ค่อยได้เปิดโอ้ครับเพราะว่าจริงๆรับจริงๆนะพี่นะเพราะว่ารถรุ่นนี้มันเป็นรถที่หลายๆคนเนี่ยได้ครอบครองแล้วก็ยังเก็บอยู่รักษาอยู่แต่เนื่องจากว่ามันเป็นรถที่ผลิตน้อยอ๋อใช่ใช่นะครับคือมันเป็นรุ่นสุดท้ายของคาวาก็คือปลายน้ำของคาวาแล้วนะครับก็คือปีประมาณปี2000โอ้โหเหรอฮะปี2000ปี2000นะครับเป็นยุคที่คาวากำลังจะดาวลงไปดาวกำลังอยู่ในช่วงดาวลงขาลงแล้วก็เปลี่ยนจาก2จังหวะเป็น4จังหวะนะครับก็คือจะมี R1 กับ ZX ตัวสุดท้ายที่ออกมาไล่ๆกัน ZX 150ตัวสุดท้ายคือปิดลายผลิตปิดลายผลิตทั้งหมดรถ2จังหวะแล้วก็ขึ้นมาเป็น4จังหวะ4จังหวะทั้งหมดครับผมอยากให้พี่เอแนะนำนิดนึงว่ารถคันนี้นะครับตั้งแต่ซื้อมานะครับเห็นผมได้ยินได้ข่าวมาว่าราคาหลักล้านล้านกว่าด้วยมันจริงเท็จขนาดไหนพี่เดี๋ยวมีกระแสเข้ามาว่าเอ้ยมันล้านตรงไหนเดี๋ยวอยากให้พี่เอแนะนำจริงตอนที่ผมซื้อรถคันนี้มาเนี่ยก็คือซื้อมารถเป็นรถยืนคันนะครับรถยืนคันคือก็คือรถเนี่ยอยู่ในสภาพที่ยังครบอยู่ครบทุกอย่างใช่แต่พี่ว่าต้องเข้าใจว่ารถ20ปีครับแล้วมันจอดทิ้งไว้เฉยครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเอามาแล้วก็ทำการระเบิดเพื่อที่จะเริ่มทำใหม่ครับหมายถึงว่าพี่คำว่าระเบิดของพี่เออ่ะรื้อแม่งทั้งคันเลยรื้อทั้งชิ้นใช่ไหมครับพี่เอทั้งคันทุกชิ้นจนเหลือแค่โครงแข็งเล่มเพื่อรถมันต้องถูกกฎหมายพี่ครับถูกกฎหมาย1 2 2คือถ้าเราเริ่มสร้างแล้วเราทำใหม่มันจะอยู่ได้อีกหลายสิบปีโอ้และที่พี่เอบอกผมประทับใจตรงนี้ด้วยว่าเรายังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของอัตลักษณ์ของความเป็นถูกต้องครับพี่คาวาซากิไว้ไม่ใช่ว่าโอ้หรือมันหมดทุกอย่างสร้างเฟรมใหม่เลยมันหมดแล้วอันนั้นมันหมดสิ้นไปใช่ครับหลังจากนั้นนะครับพี่เอหลังจากเหลือโครงแข็งไว้แล้วพี่เอเริ่มจากตรงไหนเลยครับก็คือเริ่มนับหนึ่งทุกชิ้นเลยครับพี่นะครับอย่างเครื่องเนี่ยเราเริ่มที่เครื่องก่อนครับเครื่องเนี่ยนะครับมาก็คือยกไปลูกมาครับติดเครื่องได้แต่ว่าเราเอาออกหมดแล้วก็เปลี่ยนอะไรไส้ในคือรื้อหมดเลยรื้อทำใหม่หมดโอ้โหโอเวอร์คอนใหม่หมดนี่เท่ากับว่าพี่สร้างเหมือนสร้างเครื่องขึ้นมาเลยแต่เพียงแต่ว่าเราชิ้นส่วนเนี่ยอะไรที่เราเบิกได้เราก็เบิกของใหม่ครับที่ทุกวันนี้ยังหาได้เบิกได้ที่เบิกไม่ได้ก็คือจำใจต้องใช้แต่ก็ต้องดูแลให้มันดูแลให้มันดีที่สุดใช่ไหมพี่ก็คือก็พยายามหามากกว่า1ชิ้นเพื่อที่จะมาเลือกสิ่งที่ดีที่สุดโอ้โหคือรถคันนี้เนี่ยที่ผมสร้างเนี่ยส่วนใหญ่อะไรเดิมจับเดิมแต่ถ้ามันไม่มีเราต้องเพิ่มอย่างเงี้ยโชกเอาง่ายๆเลยอย่างโชกโชกมาของเดิมคาวาจะเป็นกิฟล็อกเป็นตัวกดครับแล้วใช้สปริงหมายถึงด้อนหัวโชกใช่ไม่ได้เป็นการขันโอ้เหรอฮะเป็นแบบสลักเสียบอ๋อส่วนใหญ่ผมใช้กดแล้วก็หมุนให้เข้าเกียวถ้าเกิดว่าเป็นพวกยามาฮ่ากับฮอนด้าจะเป็นเกียวเป็นเกียวแต่คาวาเป็นกิฟอ๋อเพราะฉะนั้นเนี่ยกดลงไปแล้วใช้แหวนล็อกใช่ถูกต้องครับแต่พอเรามาเปลี่ยนปุ๊บเราก็ต้องมาทำเกียร์เพิ่มพวกนี้ก็คืองานสร้างต้องงานสร้างแต่ว่าอันนี้คือที่ผมชอบเพราะว่าคือมันปรับเวลาที่เราใช้จริงไอ้ตัวแดงเนี่ยนะครับตัวแดงเนี่ยมันหมุนได้เนี่ยพี่ดูหมุนเพื่ออะไรครับหมุนปรับรีบาวให้กับปิงมันใช่ครับเหรอพี่ผมนึกว่ามันเพื่อความสวยงามมันสวยแล้วมันต้องใช้ได้จริงเออผมนึกว่าสวยอย่างเดียวสวยแล้วมันต้องใช้ได้จริงโอ้ยอมรับนะครับเพราะอย่างเงี้ยคือเราก็ซื้อแบบเมืองนอกประมูลมาตัวนี้นะครับพี่บ้านเราทำไมไม่มีไม่มีถามว่ามีไหมมีพี่แต่ว่างานบ้านเราเนี่ยนะครับทุกวันนี้สวยครับแต่คือของเนี่ยเวลาเราเลือกคุณภาพใช่ไหมพี่คุณภาพบ้านเราทุกวันนี้ดีขึ้นดีขึ้นดีมากนะครับแต่คืออันนี้เรามีโอกาสเลือกเนาะเราก็ยังเลือกอยู่ครับผมนะครับก็ราคาตัวนี้พี่อยากรู้หัวโชคนี่ผมซื้อมาก็พุ่งเกือบ 3,000 พี่ไอตัวน็อตตัวสีน้ำเงินแล้วก็ตัวปรับรีบาร์ตัวสีแดงเนี่ยนะถูกต้องครับคู่ละ 3,000 บาทอย่างไม้เนี่ยตอนที่เบิกได้นะครับตอนนั้นของศูนย์นะครับณเวลานั้นน่าจะ4,000กว่าบาท
4,000 กว่าบาทชุดหนึ่งชุดหนึ่งวัดรอบวัดความเร็ววัดความร้อนแล้วก็มีไฟบอกเกียร์ไฟบอกรายละเอียดครับธรรมดาเลย 4,000 กว่าบาทธรรมดาเลยก็คือรถไม้ติดรถไม้ติดรถนะครับแต่ว่าเป็นของไม้เป็นไม้สติโก้ตึกสติโก้ตึก 4,000 กว่าบาท 4,000 กว่าบาทครับทำไมเราถึงเลือกตึกทั้งที่จริงๆไม้อาวันเนี่ยมันเป็นไม้สายไม้สายคือเป็นสายความเร็วแล้วสติโก้ครับเป็นไม้ไฟฟ้ามันจะนิ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลือกให้มันให้มันเข้ากับรถว่าเฮ้ยมันใช้ง่ายครับต่อสายมาเส้นเดียวครับไม่เกะกะนั้นแล้วราคาล่ะพี่เอกทุกวันนี้ก็อัพขึ้นมาอีกประมาณสัก6ช่วงตัวจาก 4,000 กว่าเป็น 20,000 กว่าจาก 4,000 กว่าเป็น 20,000 กว่า 20,000 กว่าแล้วนะครับ 20,000 กว่าเฉพาะไม้ลูกเดียวไม้ลูกเดียวนะครับแล้ว 20,000 กว่าเนี่ยทุกวันนี้ก็ไม่ใช่ว่ามีส่วนใหญ่คนมีก็จะเก็บจากไม้ครับพี่ไม้แล้วก็มาเป็นกุญแจพี่กุญแจครับมีอะไรครับกับกุญแจผมกุญแจเดิมนะครับพี่เห็นไหมมันจะมีตัว PDK โอ้โหซึ่ง PDK เนี่ยมันจะตรงกับถังแล้วก็ตรงกับขายโลโก้ของมันโอ้โหนะครับแต่จริงๆถามผมว่ามันเป็นกุญแจตรงรุ่นรถไหมเฉพาะดอกหรือทั้งเบ้าเลยเนี่ยมันจะมาทั้งชุดเลยครับพี่อ๋อครับซึ่งจริงๆเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมันอยู่ในรถไทเกอร์พี่มันสามารถยกที่มาใส่ด้วยกันได้ใช้ด้วยกันได้ก็คือยกชุดไปเลยรถไทเกอร์นี่แหละที่เป็นรถตำรวจอยู่พักนึงชุดนี้ผมยกมาทั้งชุดเลยพี่บอกนี่เดี๋ยวราคาไทเกอร์ล็อกกุญแจไทเกอร์ขายนะครับราคาเท่าไหร่ครับพี่เอตอนนั้นผมซื้อมาชุดนี้ก็ 5,000 ครับเบ้ากุญแจเบ้ากุญแจกุญแจเอาละมึงคราวนี้รถไทเกอร์ที่จอดตามโกดังนะคุณเตรียมได้เลยเพราะว่าตอนนี้เฉพาะดอกกุญแจอย่างเดียวเขาก็ขายกันดอกละพันแล้วนะพี่ดอกละพันอันนี้ผมซื้อมา3ปีที่แล้วนะแต่ณปัจจุบันเนี้ยมันก็อัพราคาขึ้นไปเรื่อยๆโอ้สุดๆ3ปีที่แล้วคือ 5,000ณวันนี้ก็ลองไปสืบราคากันดูครับครับผมจากกุญแจมาน่าค่อนข้างน่าตกใจมากครับกับราคามันถ้าเป็นท่อนบนนะครับชุดที่ใหญ่สุดก็คือน่าจะเป็นมือเบรกกับมือคัทครับมือเบรกมือคัทนะฮะมือเบรกมือคัทคู่นี้มันเป็นนิชินอ๋ออย่างพวกนี้จะผลิตให้แต่รถแข่งอย่างเดียวไม่ได้เอาทำออกมาจากรถตลาดส่วนใหญ่พวกนี้คือมันเป็นงานเน้นประมูลใช่ผมว่าคำถามพี่ต่อว่าประมูลหรือว่าสั่งจากต่างประเทศประมูลประมูลจากYahoo Japanโอ้แล้วถ้าเกิดว่าวันนั้นช่วงนั้นถ้าประมูลไปแล้วก็ต้องรอเลยก็ต้องรอครับพี่อย่างคู่นี้เนี่ยต้องบอกว่า3ปีนะพี่เจอคู่เดียวโอ้โหเพราะมันจำนวนที่มันผลิตเนี่ยมันผลิตให้กับรถแข่งแล้วรถแข่งเนี่ยของเมืองนอกเนี่ยความแปลกคือเทคโนโลยีมันเนี่ยมันล้ำไปจนถึงอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยมันถึงเอาของเก่ามาขายนะโอ้ถึงจะยอมขายถึงจะยอมขายให้ไม่ใช่ว่าเฮ้ยเทคโนโลยีตอนนี้เนี่ยพอเลิกแข่งปุ๊บก็ขายเลยไม่มีบ้านเราอ่ะไม่ได้พอรถจอดบุหรือไม่ได้พี่อันนี้คือเขาต้องเก็บเป็นความลับครับอีก10ปีพอเทคโนโลยีมันพัฒนาไปเกินไม่ทันแล้วเขาถึงให้เอามาจำหน่ายซึ่งหลายๆแบรนด์ผมบอกเลยว่ามันเป็นอย่างนี้ราคาครับพี่คู่นี้ก็ตอนนี้ก็น่าจะมี 200,000 กว่าพี่200,000กว่านะครับเฉพาะเบรกหน้าแล้วมือเบรกเลยนะมือเบรกนี่รวมกระปุกถูกป่ะพี่ทั้งชุดมันทั้งชุด 200,000 กว่าครับ 100,000 คือค่าตัวรถคันนี้ก่อนที่จะเป็นสภาพนี้นะครับแล้วนอกจากเบรก 200,000 แล้วนะครับซื้อเบรกคู่นี้ซื้อรถได้2คันแล้วนะพี่ก็จริงๆตอนที่ผมซื้อก็ผมมีแต่คนด่านะพี่นะแต่คือผมก็คิดว่าสะใจมันในเมืองไทยมันไม่ค่อยมีคนไม่หรอกผมมองว่าอะไรครับถ้าพี่เอไม่ทำเงี้ยเราจะไม่ได้เห็นดีแล้วพี่ทำบ่อยๆพวกผมจะได้ดูได้เป็นบุญตามครับเอาละครับผมว่าอยากคุยเยอะแต่ตอนนี้เดี๋ยวมันจะเวลามันจะน้อยลงนอกจากเบรกแล้วครับก็จะมีสวิตช์ไฟของ Honeywell สวิตช์อะไรนะครับ Honeywell สวิตช์ไฟราคาครับพี่4,000 กว่าบาทครับ 4,000 กว่าบาทครับแต่ตัวนี้ถ้าจริงๆนะในมุมมองผมช่วงหายยากๆก็ 6,500 พี่นะเรื่องสุดจริงๆแปลว่าคือฟังก์ชันมันครบคือฝั่งนู้นนะคุณปล่อยเปลือยไปเลยโล่งคุณมาใช้ฝั่งนี้อย่างเดียวเลยทุกอย่างอยู่ฝั่งนี้ก็ต้องซ้อมนะพี่เนาะนะครับแต่ว่ามันจะเซฟตี้เวลาที่เราเดินทางก็ต้องมาที่ประกับประกับอันนี้เนี่ยเป็น CR CR นี่คือของวิบากรถวิบากสมัยก่อนจะใช้ประกับทด CR 125จะฮิตมากเมื่อสมัยผมเริ่มแต่งซูซูกิโตล่านะครับจะใช้ประกับพวกนี้มันเท่หนึ่งสองก็คือเวลาบิดแล้วรอบมันไม่ต้องไม่ยานนะครับ CR ประกับตัวนี้น่าจะเป็นประกับเมืองนอกใช่ไหมพี่ใช่ครับ CR แต่ว่ามีเบิกทั่วไปราคาก็น่ารักครับพี่ 4,000 กว่าบาท 4,000 กว่าบาทแล้วครับประกับ CR 4,000 กว่ายิ่งเก่ายิ่งแก่ยิ่งราคาแต่พวกน็อตเนิร์ดอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่จะเน้นเป็นน็อตเดิมอ๋อครับมีบ้างนิดๆหน่อยๆปลายแฮนด์อะไรเงี้ยเป็นแฮนด์ปลายแฮนด์ครับเป็นของเดิมของเดิมครับผมส่วนชุดสีทั้งหมดนะครับกำลังจะถามต้องบอกอย่างนี้เลยสีที่หายากที่สุดคือถังน้ำมันเหรอฮะถังน้ำมันเซอร์วิโก้เนี่ยนะครับกับถังน้ำมันอาวันคือถัง
รุ่นเดียวกันเดี๋ยวๆแต่คนละสีผมย้อนนิดนึงแสดงว่าไอโคยูน่ะพี่รื้อถังทิ้งไปเลยทิ้งครับพี่ถูกไหมครับ20ปีมันเป็นสนิมหมดแล้วแล้วที่พี่บอกว่าหายากเนี่ยถังยากมันไม่ได้มาทั้งชุดเหรอครับไม่มาครับพี่ซื้อแยกชิ้นนะครับแยกทีละชิ้นของทุกอย่างมันแยกกันมาครับผมสิ่งที่เราได้มาใน 100,000 บาทท้ายชิ้นหนึ่งครับเบาะหน้าหลังครับกระป๋องครับเอาตะลุกับน้ำครับนะครับเฟรมสวิงอาร์มซับท้ายนะครับสวิงอาร์มซับท้ายกระป๋องตอนนี้แยกขายกันก็ประมาณ 50,000 กว่าโอ้เฉพาะของ3ชิ้นนะโอ้โหนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของอาวันของคือชุดหลังเนี่ยมันจะต่างจากเซอร์วิโก้เพราะว่าเซอร์วิโก้เป็นเหล็กแต่ว่าอาวันเป็นมีเนียมทั้งหมดใช่แล้วท้ายเป็นท้ายไฟเบอร์ท้ายหล่อโอ้ครับนะครับต้องบอกอย่างนี้อันนี้คือของแท้ของแท้ครับของแท้ครับไม่ได้ว่าสร้างขึ้นมาไม่ได้ว่าสร้างสีไม่ใช่ของแท้แท้ครับผมแล้วก็ไฟท้ายอาวันเนี่ยจะแปลกกว่าไฟท้ายของรถทุกๆรุ่นครับเพราะว่ารถทุกๆรุ่นเนี่ยไฟท้ายเนี่ยจะไม่มีขีดดำครับแต่อาวันมีขีดดำสิ่งที่หายากที่สุดคือถังน้ำมันถังน้ำมันนะครับถังเนี่ยเซอร์วิโก้เป็นถังที่เลิกผลิตแล้วครับแต่ KR ยังผลิตอยู่แล้วเบิกได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถังจะมีราคากว่าตอนนี้ใบนึงก็รวม 20,000 บาทพี่แต่พี่ซื้อเป็นชุดมา 100,000 ไม่ครับแยกซื้อแยกมาทีละชิ้นก็จริงๆคันนี้ใช้เวลาหมดไป500กว่าวันนะพี่โอ้ปีสร้างคันนี้เกือบ2ปีเกือบ2ปีดูทุกวันหาทุกวันเพื่อที่จะสร้างมันคันนึงนะครับแล้วเครื่องยนต์รุ่นนี้ราคาประเมินลูกนึงเวลาเราเซตใหม่หมดนะครับพี่ก็อยู่ประมาณ 50,000 50,000 ก็โอเคนะครับราคาพอสู้ในหมวดของสแตนดาร์ดนะครับแต่ถ้ามีพิเศษพิเศษเช่นเพิ่มไปเรื่อยๆเปลี่ยนรีดเพิ่มความแรงเปลี่ยนกระบูลูกใหญ่นะครับเปลี่ยนใบรีดครับรายละเอียดมันเยอะอะไรเงี้ยนะครับใช่ครับอันนี้เราเน้นสแตนดาร์ดถ้าจะต่างให้เกิดความเร็วแรงขึ้นอ่ะไม่ใช่ทำเครื่องอย่างเดียวแล้วมันแรงมันต้องรับกันไปเรื่อยๆอย่างนุ่นนิดนี่หน่อยเก็บรายละเอียดช่างที่ดีครับเขาจะเก็บรายละเอียดแม้เรื่องไฟแม้กระทั่งพักเท้าหรืออะไรเนี่ยนะฮะนี่แหละครับนี่คือความจันทร์ฉลาดหรือเป็นทัศนคติในการแต่งรถของพี่เอเขาต่อไปครับพี่เอก็เป็นระบบโชกนะครับโชกหลังโชกหลังครับโชกหลังอันนี้ผมใช้เป็นของไนตอนครับส่วนใหญ่คนจะนิยมเป็นแบรนด์โอลิมแต่ผมมองว่ารถมันเป็นญี่ปุ่นครับไนตอนเนี่ยมันเป็นแบรนด์มันสัญชาติญี่ปุ่นสัญชาติญี่ปุ่นใช่ครับผมนะครับญี่ปุ่นแล้วคุณภาพมันก็คุณภาพมันก็ดีราคาพี่อยากราคาก็ตอนนั้นผมซื้อต้นนี้มันร่วม 50,000 ครับพี่เฉพาะโชกอัพเนี่ยนะครับโชกอัพครับอันนี้คือเฉพาะท่อนบนก่อนนะครับแล้วก็พอลงมาถึงท่อนล่างครับเกียร์ผมใช้เป็นเกียร์โยงครับผมดูธรรมดานะดูธรรมดาก็เอาแบบเบเพราะว่ารถมันยก90อ๋อครับนะครับเพียงแต่ว่าเรามาเลือกวัสดุซึ่งวัสดุเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยผมให้พี่หนุ่ยทำมาแต่ว่าสั่งพิเศษคือขาเนี่ยเป็นอัลลอยแล้วก็ขาเหยียบเป็นขาเหยียบของตัวสนามซึ่งไม่ได้ขายตามท้องถนนครับผมหรือว่าที่เขาขายทั่วไปอันนี้คือผมไปสั่งส่วนอย่างอื่นก็ค่อยๆทำลงไปเรื่อยๆนะครับล้อล้อผมเห็นล้อเนี่ยตาเลยล้อเป็นล้ออาร์กอนครับพี่สะดุดตาครับแต่อาร์กอนของผมคือผมเบิกใหม่ก็คือประมูลมาเหมือนกันอ๋อฮะนะครับซื้อมาจากเมืองนอกเดี๋ยวเกียร์เมื่อกี้ชุดเท่าไหร่ก่อนเกียร์ชุดนี้ซื้อมา 4,000 กว่า 4,000 บาทโอเคแล้วล้อล่ะครับก็ล้อคู่นี้ตอนนี้ก็เท่าที่ได้ยินครับราคาไปถึงร่วมแสนแล้วนะพี่โอ้โหไม่ใช่อาร์กอนยกขอบที่ได้ยินมาเป็นอาร์กอนธรรมดาอันนี้เป็นหลังเต่าอ๋อครับมันก็จะมีขอบจริงข้างหน้าเนี่ยมันเหมือนล้อสแตนดาร์ดเลยครับนะครับแต่ล้อหลังผมล้อเหมือนกันพี่ก็คือเป็นก็เหมือนล้อสแตนดาร์ดธรรมดาแต่สีมันใสมากเท่าไหร่นะครับราคามันตอนผมซื้อเมื่อ3ปีที่แล้วก็40,000กว่าประมาณนี้ครับครับสวยครับสวยส่วนดุมก็เป็นดุมของ IS125 ดุมรถแข่งดุมเนี่ยตอนที่ซื้อตอนนั้นราคามันขึ้นไปถึงจุดพีคสุดแล้วพี่คูง 60,000 กว่า 60,000 กว่าบาทเพราะตอนนั้นมันถือว่ากระแสป่ะกระแสใช่ครับเมื่อ3ปีที่แล้วนี่กระแสต้องบอกอย่างงี้ใช่แล้วก็มาสเตอร์ผมก็เลือกเป็นสเตอร์พวกสเตอร์รถแข่งของ NSFราคาสเตอร์แพงไหมครับสเตอร์ก็พันกว่าบาทก็ถือว่าราคาครับเอาโซ่ก็3,000กว่าแล้วก็ส่วนจานนะครับจานเบรกจานเบรกครับจานหลังเนี่ยเป็นจานโมริวากิครับแบรนด์ญี่ปุ่นถูกต้องครับผมดังครับตัวนี้ส่วนปั๊มก็จะเป็นปั๊มติดรถแข่งครับนะครับปั๊มตัวนี้จะติดอยู่ในรถนิกกี้เฮเดนอ๋อไอ้นักแข่งมอเตอร์จีพีใช่ครับชุดนี้เท่าไหร่ครับชุดนี้ตอนนั้นผมซื้อปั๊มหลังตัวนี้ก็ประมาณ60,000ได้ครับพี่ปั๊มหลังปั๊มอย่างเดียวปั๊มอย่างเดียวครับไม่รวมจานไม่รวมจานใบเท่าไหร่ฮะจานใบละ10,000
ก็ประมาณ 70,000 สุดท้ายก็เกือบแสนใช่ครับพี่ก็เอามาก็เอามาเออเนี่ยนะครับตามหลังกระทุ้งเนี่ยกระทุ้งเนี่ยมีคนถามว่าเนี่ยกระทุ้งเนี่ยทำไมหน้ามันดูหน้าตามันโง่ๆเดิมๆเหมือนเดิมอ๋อครับเนี่ยแท่งขึ้นมาครับเป็นแท่งครับแต่เบิร์ดแล้วรู้สึกพี่ทำไมครับ40,000โอ้โหมันยี่ห้ออะไรแบบนิชินครับอ๋อนิชินคันนี้คือนิชินทั้งคันเลยครับผมเน้นแล้วก็ปั๊มหน้าแบรนด์ไปญี่ปุ่นด้วยใช่ครับแล้วก็ปั๊มหน้าเนี่ยตัวนี้ก็จะพิเศษเป็นโมโนบล็อกครับตัวนี้แสนนึงโอ้โหทำไมฮะมันดีกว่าตรงไหนคือโมโนบล็อกเนี่ยมันเป็นชิ้นเดียวนะพี่เนาะครับถ้าโดยทั่วไปปั๊มด้านหน้าเนี่ยใช่มันจะมีน็อต4ตัวถูกครับครับแล้วประกบเข้าชิ้นกันครับแต่โมโนบล็อกเนี่ยมันเป็นการสร้างขึ้นมาชิ้นเดียวเลยราคาตัวนี้เท่าไหร่นะพี่100,000บาทแสนหนึ่งนะครับเบรกก็แสนแล้วก็จานหน้าเนี่ยผมไม่ได้ใส่เป็นคาร์บอนแต่ว่าใส่เป็นจานนิชินครับนะครับเพราะว่าคาร์บอนเนี่ยตอนนี้ใบนึงก็ประมาณแสนโอ้โหแล้วนิชินนะนิชินใบนี้ผมซื้อมาตอนนั้นมัน20,000กว่าต้อง30,000ก็ประมาณ30,000ก็โอ้โหเฉพาะระบบเบรกที่ให้ต้องระบบเบรกทั้งหมดอะไรใช่ไหมโอ้สุดยอดนะครับแล้วก็ว้าววาปดวาปดครับครับเท่าไหร่นะตอนนั้นซื้อตัวละ10,000นิดหน่อยแต่ถ้าเบิกใหม่ก็รวม 30,000 นะโอ้โหเนี่ยพี่ไอ้สายปดเนี่ยนะพี่เฉพาะหัวอย่างเดียวโอ้ยอย่างเดียวด้วยไม่เกี่ยวกับไม่รวมไม่รวมสายไม่รวมตัวนี้นะโอ้โหเหรอฮะอย่างเนี้ยอีกตัวหนึ่งหัวกระถางนะครับก็หมื่นกว่าบาทเหมือนจุกลมอ่ะใช่หมื่นกว่าบาทจุกลมแน่เลยก็อย่างจุกลมคันนี้เป็นจุกลมเอิร์นนะฮะเขาขายกันไปหนึ่งคู่ละ10,000แล้วพี่ผมก็ไม่รู้พี่ใส่อยู่อ่ะผมใส่อยู่แต่ว่าตอนนั้นสารยาให้มาฟรีอิฐให้มาฟรีไม่ต้องหน่อยถามเลยทำไมต้องหมื่นนึงมันก็จุกลมเกี่ยวธรรมดามันแล้วแต่ความชอบของคนพี่นุ๊กครับส่วนพ่อก็มาใช้ท่อนแดงแดงบางทรายร้านซื้อทั่วไปใบเท่าไหร่ครับเดี๋ยวนี้ใบตอนนี้ก็20,000โอ้โหเท่าพร้อมตายนะครับประมาณนี้แดงบางทรายสมัยผมเล่นใบหลักพันครับนะครับเดี๋ยวนี้เป็นหมื่นแล้วเพราะว่ามันเป็นไฮเทคอ๋อด้วยวัสดุเขาด้วยวัสดุไทเทเนียมแล้วก็เป็นคอตั้งแต่คอยันปลายเลยใช่ครับพี่สามยอนะครับอันนี้คือทางการอะไรใช่ไหมพี่ใช่ลองรวมดูนะครับนั่งว่างๆลองรวมเล่นๆดูครับแต่ผมว่านะครับเรื่องราคามันก็อย่างหนึ่งเรื่องใจมากกว่านะครับคนรุ่นนี้วัยนี้นะครับยังสามารถทำรถนะฮะเก็บรถพวกนี้ไว้ให้เราได้ดูนะฮะเป็นขวัญตาได้ดูเป็นกำลังใจในการแต่งรถต่อไปผมก็กำลังปั้นรถอยู่นะแต่ผมดูพี่เขาแล้วเนี่ยต้องยอมครับต้องยอมอันนี้คือของจริงนะครับคนหนึ่งที่ผมติดตามผลงานเข้ามานะครับแล้วก็ประทับใจ อย่างหนึ่งในเรื่องของงานที่ผ่านสายตามาครับบอกให้เลยนะครับละเอียดยิบนะครับสวยงามมากเก็บทุกรายละเอียดตรงนี้นะครับตรงนี้ที่เราคุยกันไว้ตั้งแต่เริ่มต้นครับล้านกว่านะครับไม่ได้เกินความจริงที่พี่เขาพูดลองบวกดูครับผมมาสัมผัสแล้วผมมั่นใจครับสำหรับวันนี้นะครับพี่เอต้องขอบคุณมากๆนะครับที่มารบกวนได้ดูรถได้กินเบปซี่เย็นๆหวานๆอร่อยๆที่นี่ด้วยเดี๋ยวกันหน้าผมมาควนใหม่นะครับสำหรับรถรุ่นไหนตัวไหนติดตามผมครับถ้าไม่ติดตามแล้วคุณตกเทแน่ครับผมแล้ววันนี้สวัสดีครับพี่เอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ